ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ว่าแต่ไปทำอะไรไปไหนดีไปเรียนรู้วิถีแห่งภูมิปัญญางานหัตถกรรมทำมือทอด้วยมือปั้นด้วยมือสานด้วยมือแกะด้วยมือกดก็ด้วยมือมือถือไงยกขึ้นมาถ่ายเซลฟี่ไปกับการเรียนรู้ไปอยู่ไปกินไปฟินไปอุดหนุนชุมชนไทยเสน่ห์ชุมชนไทยยิ้มสวยโพสก็สวยสอนให้ด้วยไม่หวงวิชาน้ำก็มาอาหารก็มีขนมอร่อยผลไม้เยอะใช่ย่อยลองชิมสำหรับปลาปุ๋ยว่านเจี๊ยบเลยค่ะลองปีนลองเก็บเองเสกสรรปั้นแต่งจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นใหญ่ก็เสกรุ่นเล็กก็เสกถ้ายังไม่มาจะเสกให้หายไปเลยนะงานหัตถศิลป์ล้ำค่าประณีตงดงามภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นคุณค่าที่น่าค้นหาภายในวิถีชุมชนรอให้ลูกหลานมาสืบสานเสียดายไหมฝีมือคนไทยไปเถอะสอนให้ผลช่วยมาปั้นตุ๊กตากันไหมคะมาเที่ยวกันเยอะๆแม่คอยอยู่จ้าถ้าอยากพูดอยากหันอยากชมมาดูอะไรนะเจ้าอยากจะให้เชิญชวนน้องๆเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยมาช่วยกันคงอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อไม่ให้มันสูญหายตายนะครับผมครับแม่ดีใจมากๆเลยนะคะที่ทางสสป.ยังไม่ลืมที่บ้านนอกบ้านเล็กๆเนาะยังอุตส่าห์ช่วยให้ทีมงานลงมาโปรโมทให้หมู่บ้านมีรายได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆมันก็น่าจะดีมากๆเลยค่ะก็ดีใจที่โครงการนี้มาแล้วถูกจุดอย่าต้องเหมือนว่าถูกใจเฮาแล้วก็ถูกใจทุกคนว่าเออจะเยี่ยมแม่นแล้วบ้านเรามีของดีอย่าต้องดีใจที่หมู่บ้านเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในโครงการของสสป.นะแล้วก็จะได้พัฒนาเดินเรื่องการท่องเที่ยวให้ถูกแนวทางและดียิ่งขึ้นเป็นการติดอาวุธทางปัญญานะครับให้ชุมชนของเราเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรานะครับก็ขอขอบคุณทางสสป.มากครับ